ณพี่อนุชาคะเมื่อกี้ตอนเราเดินมาถึงตรงนี้แอบคุยว่าเมื่อก่อนพี่ทำเป็นไม้ถักแต่มันไม่เวิร์กเพราะว่ามันไม่โตใช่ไหมคะชนชมทีนี้พี่ก็เลยคิดแบบใหม่ขึ้นมาใส่เกลียวครับใส่เกลียวลักษณะคือเป็นเกลียวพันรอบเหมือนเป็นไม้อะไรนะเถาวัลย์ที่มันพันเกลียวคือสาเหตุของที่มาที่ไปที่ทำเนี่ยค่ะเนื่องจากเมื่อก่อนเรามีไม้ที่เหลืออยู่เราไม่รู้จะทำอะไรก็พันเล่นอยู่5ต้น10ต้นปรากฏว่าพอระยะเวลามันผ่านมา5ปี10ปีเนี่ยค่ะมันใหญ่และสวยมากอ๋อมีลูกค้ามาก็ชอบค่ะต่างชาติมาก็ชอบแล้วขายได้ต้นแพงๆเพราะนั้นคราวนี้ต่างชาติเขาก็บอกว่าเราทำไมไม่ทำเยอะๆเขาอยากได้เขาซื้อเนี่ยเขาอยากได้ของไม่แพงแต่ว่าของซื้อปริมาณใช่ไหมคะเราก็เลยคิดว่าต้องทำเยอะๆดูเราเริ่มพันเขาตั้งแต่เขาอายุเท่าไหร่อะคะเราเริ่มพันเขาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วกิ่งต้องประมาณเท่านิ้วเนี่ยประมาณเนี้ยครับอ๋อประมาณเท่านี้ใช่ไหมคะก็คือสูงประมาณเท่านี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ประมาณเท่ากิ่งนี้เลยที่เห็นอยู่ทุกต้นเนี่ยเขาต้องบอกสายพันธุ์เขาก่อนจริงๆแล้วเราอาจจะที่บอกไปเมื่อต้นอาจจะหลงอยู่ถึงสายพันธุ์คือจริงๆก็คือคนอาจจะไม่ได้มองมันคือพันธุ์ไทยถ้าว่าเราเรียกคือเรียกพันธุ์ไทยพันธุ์เนี้ยเท่าที่ผมศึกษาดั้งเดิมเนี่ยจริงๆก็อาจจะเข้ามาจากเมืองนอกแต่เข้ามาตั้งสมัยรัชกาลที่5ซึ่งนานมากแล้วจริงๆอะก่อนฮอลแลนด์ก่อนฮอลแลนด์อีกชมเรามาดังตอนสมัยฮอลแลนด์ที่ท้าวความว่าฮอลแลนด์คือฮาปีโคดมีอะไรแต่จริงพันเนี้ยบ้านเราถึงเรียกพันไทยไปเลยพันไทยก็คือเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากจนคนที่นำเข้ามาก็ลืมไปแล้วว่าคือพันอะไรใช่ไหมคะเราก็เลยว่าเจ้านี่แหละพันไทยใช่ไหมคะแล้วจริงๆแล้วเขาโตได้หลายคนไม่รู้ว่าจริงๆพันไทยเนี่ยโตได้ดีด้วยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมเคยมีพันไทยต้นใหญ่อยู่ต้นแต่เป็นพันเป็นไม่ใช่เป็นเกลียวนะค่ะเป็นต้นปกติเลยจริงๆแล้วผมก็ซื้อใบทีไปเจอชาวบ้านแล้วซื้อมาต้นละ 5-6 หมื่นแล้วก็ซื้อมาเลี้ยงไปสัก2ปีได้มั้ยค่ะก็ขายไป 200,000 โอ้โหขายไปที่จังหวัดเมืองการค่ะอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์ไทยแล้วก็คือเราต้องพันธุ์กันตั้งแต่เด็กเลยคืออันนี้เกิดจากกิ่งตอนก่อนกิ่งตอนเลยคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะทำไม้เกลียวในจริงแล้วผมแนะนำว่าค่ะน่าจะทำเพราะจริงๆแล้วผมมีอยู่เนี่ยบางคนนึกว่าเยอะไม่เยอะหรอกครับถ้าเทียบกับชนทั่วไปมีเป็นล้านๆต้นเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหากิ่งตอนซึ่งบางที่เขาก็ตอนขายก็มีแต่ไปต้องเลือกว่าเป็นพันธุ์ไทยแท้เนื่องจากว่าผมแนะนำให้เอาพันธุ์ไทยทำเกลียวเนื่องจากพันธุ์ไทยเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะอดทนค่อนข้างจะอดทนแล้วก็อยู่กับประเทศเรามานานเขาโตได้ดีเพราะหลายสังเกตว่าไม้สีต่างๆสีสวยๆฮอลแลนด์เนี่ยเขานิยมมาเสียบตอไทยค่ะเมื่อตอไทยส่งเสริมให้ไม้ออกดอกสวยแต่ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมยังเป็นสีเดิมๆของตอไทยค่ะว่าเราต่ออนาคตเนี่ยถ้าว่าผมตั้งใจว่าทะเลี้ยงใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนสีเขาให้เป็นแดงสัก200ต้นเป็นสีขาวสัก100ต้นอะไรเงี้ยเป็นสีม่วงสีเหลืองอันนี้พี่อนุชาเพาะมากี่ปีแล้วคะตอนนี้ดัดมากี่4ปีนะคะก็คืออนาคตที่เราจะต่อยอดก็คือเราจะเปลี่ยนสีเขาเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมคะเปลี่ยนสีได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คืออีกสัก2ปีเนี่ยเราสามารถส่วนข้างล่างที่ว่าจริงๆแล้วเขามีโขดเหมือนกันมีโขดเหมือนกันใช่ไหมคะเราสามารถยกพวกหัวพวกนี้ที่เขาจะใหญ่อยู่ใต้ดินเนี่ยขึ้นมาโชว์ได้ขึ้นมาโชว์ได้ครับอีกสัก2ปีเนี่ยเราสามารถยกหัวมาโชว์ได้แล้วก็เปลี่ยนสียอดได้เพิ่มมูลค่าในต้นก็ได้แต่ที่บอกว่าหลักการทำของพวกนี้เราเกิดจากกิ่งตอนกิ่งตอนเราตอนกิ่งที่สูงพอๆกันค่ะถ้าว่าอันนี้เป็นกิ่งตอนนะค่ะกิ่งตอนเนี่ยเราก็ต้องไล่กิ่งเพราะเราตอนมันเนี่ยมันจะแตกเป็น2งาม3งามเนี่ยเราจะเลาะออกให้เป็นยอดเดียวสูงก่อนเราจะทำเกลียวได้เนี่ยต้องเลี้ยงต้นเดียวให้ต้องเลี้ยงต้นเดียวให้สูงก่อนยอดเดียวอ่ะอาจจะช้ามากค่ะสูงคือไม่ใหญ่แต่ว่าต้นเล็กแต่สูง อย่างน้อยประมาณ1เมตร1เมตรเราถึงจะมาพันได้ใช่ไหมคะหลักการก่อนจะพันเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงให้ถอนขึ้นมาเลยแล้วว่าทิ้งไว้สัก7วันเพื่อให้ต้นเขานิ่มเพราะเราไปพันสดเนี่ยเขาอาจจะหักช้ำได้ช้ำใช่ให้ต้นเขานิ่มให้เขาอดน้ำอ่ะคือ7วันเขาไม่ตายอยู่แล้วเอาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมคะคือให้ต้นเขานิ่มพอนิ่มเนี่ยเราก็ทำธรรมดาฮะจริงๆแล้วเราก็คือจับหมุนได้แล้วเพราะต้นเขานิ่มแล้วเขากิ่งพอนิ่มปุ๊บเราก็เอาเชือกฟางล็อกข้อเขาเพื่อไม่ให้เขาคายอ๋อแค่นั้นเองใช่ครับแล้วก็ปลูกลงไปสักอย่างน้อยสัก3เดือนเราถึงเอาหรือเชือกฟางเปื่อยไปเอง
เพื่อเขาอยู่ตัวถ้าเราไปปล่อยเชือกฟางเราไม่ล็อกทุกข้อเนี่ยเขาจะคลายตัวเขาจะคลายตัวใช่ไหมคะพอเขาเริ่มฟื้นขึ้นมาเขาก็จะคลายตัวอย่างเนี้ยที่เห็นว่า4ปีแล้วทำไมยังมีหลักอยู่เนื่องจากเราผมที่นี่เน้นค่อนข้างจะทำทรงสูงเราต้องการเราต้องการมองอนาคตคือที่เนี้ยปลูกไม้ไม่ได้มองสวยวันนี้ผมมองว่าถ้ามันต้นเท่าเสาบ้านเนี่ยถ้าเราสูงไม่พอมันจะเตี้ยแล้วมันจะเตี้ยแล้วไม่สวยแต่ถ้ามันความสูงของมันได้พอมันต้นเท่าต้นใหญ่แล้วมันจะมีความสวยของมันเองใช่ไหมคะอย่างหลักเนี่ยจริงๆแล้วอีกปีนึงเราก็ออกได้ครับหลักในต้นนี่นะฮะค่ะอีกสักปีก็คิดว่าจะออกหมดคือหลักนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยใช่ๆอยู่มาตั้งแต่เริ่มพันเริ่มพันเลยประมาณ5เอาง่ายๆ5ปีก็เปลี่ยนมาหลายหลักแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าหลักนี้อยู่ได้ตลอดก็เปลี่ยนมาหลายทีแล้วเรียกว่าประมาณ5ปีเราก็จะให้เขาเป็นไทยแล้วไม่ต้องมีหลักคำยันแล้วใช่มั้ยคะตัวได้แล้วขั้นแรกค่ะต่อยอดด้วยการทำเป็นพันเกลียวก่อนแล้วไม่เวิร์คค่ะอันต่อมาก็คือทำเป็นตอนแรกทำเป็นถักก่อนถักเปียก่อนค่ะไม่เวิร์คมันไม่โตสวยในระดับหนึ่งแต่ไม่โตใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยเกิดจากความบังเอิญนะคะบังเอิญค่ะแต่ว่าเป็นความบังเอิญที่พอเอามาทำแล้วเรียกว่าตลาดสนใจได้ก็คือการพันเกลียวนะคะแล้วสิ่งที่พี่อนุชาจะต่อยอดก่อนต่อไปก็คือการเปลี่ยนสีของดอกใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นการต่อยอดธุรกิจที่ถือว่าเป็นความต้องการของตลาดเป็นอย่างมากทีนี้ค่ะเราคุยกันมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วถ้าเราคิดที่จะทำชวนชมในมือสมัครเล่นต้นทุนที่การที่เราจะปลูกจะเลี้ยงเขาหรือคิดที่จะทำเนี่ยค่ะมันสูงไหมคะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากนับหนึ่งเนี่ยต้นทุนจะสูงมากนับหนึ่งก็คือเริ่มต้นจากการซื้อต้นกล้ามาปลูกซื้อเมล็ดมาปลูกแต่มีข้อพวกนี้ก็มีข้อควรระวังถ้าเราไปซื้อกล้ามาปลูกเบ็ดมาปลูกโดยที่แหล่งพันธุ์ไม่ดีเราก็จะได้คุณภาพต้นที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นบอกจริงๆแล้วชนชมถามว่าลงทุนสูงไหมเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราชอบนะฮะเราทำเพราะใจรักเนี่ยเราไม่ต้องไปลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วผมว่าหลักร้อยหลักพันเราก็ลงทุนได้เราเริ่มจากต้นเล็กก่อนแต่ว่าซื้อพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ในต้นพันธุ์ของชนชมเนี่ยค่ะถูกสุดกี่บาทอะคะถูกสุดที่เราถูกสุดเลยจริงๆถ้าเป็นต้นเล็กๆต้นกล้าก็ต้นละ20-30บาทถึงแพงสุดที่เรามีในวงการเนี่ยค่ะในวงการเท่าที่เคยซื้อขายก็ล้านห้าจาก20บาทนะคะผู้ชมถึง1,500,000 บาทนะคะเรียกว่าคนที่จะทำต้องมีใจรักจริงๆใช่ไหมคะถ้าเพราะว่าเท่าที่พี่ผู้ชายบอกว่าถ้าเราลงทุนตอนแรกคือไม้พวกนี้เหมือนว่าเราลงทุนทีเดียวไม่ได้เราต้องเหมือนทำเป็นงานอดิเรกก่อนผมแนะนำว่าต้องใจชอบต้องใจชอบด้วยคือถ้าเราทำอะไรแล้วเราชอบนะเราจะทำได้ดีถ้าเราทำเพราะคิดว่ากลไกตลาดมันมาแรงแล้วเราทำเนี่ยผมเห็นมาหลายรายแล้วเจ๊งจะไม่สำเร็จเพราะชนชมในอดีตที่ผมทำมาเนี่ย10กว่าปีเนี่ยเมื่อก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยขอให้เป็นชนชมขายได้หมดครับแต่ต่อไปเนี่ยถ้าใครเริ่มจะทำนะบางคนถามว่าเอ๊ะชุมชนจะอยู่ได้อีกนานไหมผมว่าอีก100ปีก็อยู่ได้เรื่องการตลาดเรื่องซื้อขายนะแต่จะอยู่ได้โดยที่ว่าต่อสู้กันที่ว่าคุณต้องมีคุณภาพต่อไปจะสู้กันที่ว่าไม่ใช่ชุมชนขายได้ทุกต้นแล้วจะอยู่ที่ว่ายักษ์คุณก็ต้องเป็นยักษ์จริงๆคนเริ่มฉลาดคนทำเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมบอกว่าใครคิดทำชุมชนวันนี้ขอให้มาจากใจรักแล้วก็ทำแล้วก็คัดสรรพันธุ์ที่ไม่ได้หลอกโครงการหมายถึงว่าพันดีจริงขายได้ครับเพราะตลาดมันมีหลายกลุ่มที่ผมบอกค่ะในมุมมองของพี่อนุชานะคะถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเขาสามารถที่จะเติบโตที่จะขยายในประเทศหรือต่างประเทศได้มากกว่านี้ไหมคะโอ้มากครับผมว่าชุมชนเพิ่งเดินมาไม่ถึง 10% จริงๆแล้วไม่ถึง 10% เพราะว่าอย่างเมืองนอกเนี่ยเขารู้จักชุมชนดีชุมชนเป็นไม้สากลนะไม่ใช่ไม้ที่เล่นเฉพาะเมืองไทยลูกค้าเราที่มาจากต่างประเทศเนี่ยผมว่าหลากหลายประเทศมากเพียงแต่ว่าบ้านเราหรือว่าสูตรผมเองก็ยังมีข้อเสียได้ดีเนี่ยบ้านเราขายไม้หูกว่าคือไม้หูกว่าอย่างที่บอกคือต้นละ200,000-300,000แต่เมืองนอกเนี่ยเขาต้องการไม้ที่มีคุณภาพหมายถึงว่าทำซ้ำอย่างที่เห็นเนี่ยคือทำซ้ำหมายถึงว่าหุ่นเดียวกันหุ่นเดียวกันแต่แทนที่จะต้นละ30,000ก็อาจจะขอต้นละ3,000แต่เขาซื้อ4,000ต้นเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยยังขาดเรื่องตลาดเมืองนอกเนี่ยมันจะต่างตลาดเมืองไทยเมืองไทยได้ตลาดหูกว่าคือว่าต้องมีถูกมีแพงอะไรไม้ในเมืองไทยก็คือต้องเป็นแบบว่าแพงก็จะแพงมากใช่ไหมคะแต่ว่าเน้นถูกแต่ว่าไม่ได้เน้นแบบว่าคุณภาพอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้เน้นปริมาณใช่ไหมคะเน้นเหมือนแบบว่าฉันสวยอ่ะ
ของฉันสวยของฉันสวยเน้นแค่นี้ใช่ไหมคะมันก็เลยแตกต่างจากเมืองนอกใช่ไหมคะทีนี้แสดงว่าถ้าคุณผู้ชมที่สนใจที่จะเรียนจริงๆให้ศึกษาเขาให้เข้าใจแล้วชอบจริงๆแล้วมองเรื่องของการตลาดต่างประเทศน่าจะไปได้ไกลกว่าไหมคะไกลกว่าแม้กระทั่งตลาดเมืองไทยเนี่ยจะเห็นว่าสวนผมเนี่ยจะมองมุมมองผิดกับคนอื่นผมจะไม่ดั้มราคาแข่งกับคนอื่นแต่ผมเลี้ยงยักษ์ให้เป็นยักษ์คือว่าขายได้ไม่ได้เป็นไรผมคัดพันแล้วก็โตไปเปลี่ยนกระถางโตไปผมราคาไม่อยู่เท่าเดิมนะแต่ต้นละ500บางทีหลายต้นนะผมต้องการขายตอนต้นละ1,500 พันขายไม่ได้พูดจริงบางทีบางต้นขายไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนกระถางขึ้นเป็น 1,500 ขายไม่ได้แล้วเปลี่ยนกระถางขึ้นเป็น 3,000 บางต้นไปจบ 20,000 30,000 บ่อยครับบ่อยผมจำได้หลายต้นเนี่ยเราต้องการขายตอนถูกเองแต่ว่าบังเอิญว่าแต่คราวนี้หลายคนเนี่ยทำอย่างผมไม่ได้เพราะอะไรบ้างเนื่องจากเขาเป็นพันธุ์กายพันธุ์แล้วคือเปลี่ยนกระถางมันก็ไม่โตทำไงก็ไม่โตเพราะนั้นก็จากที่พันหนึ่งขายไม่ได้เขาบอกอ่ะ500กัน300แล้วกันมันกลายเป็นสวนทางตลาดกับผมขณะที่ผมเนี่ยผมถึงบอกว่าคนเริ่มต้องเริ่มจากใจรักก่อนแล้วก็พัฒนาศึกษามันว่าเอ๊ะเราจะเริ่มจากพันไหนแล้วต้องเป็นพันแท้จะเลี้ยงญี่ปุ่นก็ต้องญี่ปุ่นแท้ถ้าคุณเอาหลานเหลนญี่ปุ่นมาเลี้ยงมันผิดตั้งแต่เริ่มอ่ะเรียกว่าถ้าจะเอาดีทางด้านชวนชมไม่จำเป็นต้องมีหลากหลายสายพันธุ์เท่ากับสวนพิรชาก็ได้ถ้าคุณเอาง่ายๆถ้าคุณชอบแบบนี้คุณเพาะเลยแบบนี้เอาให้ดีเป็นอย่างๆไปเลยใช่ไหมคะอย่าทำหมือหวาหรือว่าทำตามตลาดที่มันกำลังดังเพราะว่ามันพวกนี้คือด้วยไม่ได้ว่าแบบคนไทยนะคะแต่คนไทยเหมือนแบบชอบนิยมอะไรหวือหวาประเดี๋ยวประดาวใช่ไหมคะให้ศึกษาดีๆแล้วก็สุดท้ายค่ะอยากให้พี่อนุชานะคะฝากอะไรถึงเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจที่อยากจะทำชวนชมขึ้นมาค่ะครับก็อย่างที่บอกไปในเนื้อหาแล้วครับว่าการทำอะไรผมขอให้ศึกษาแล้วก็ให้มาจากใจฮะอย่ามาจากการที่เรามุ่งหวังว่าหลายคนเนี่ยเคยมาปรึกษาผมบอกว่ามีเงินก้อนนึงเนี่ย 50,000 แสนนึงอยากทำชวนชมได้ไหมอยากมันจะขายได้ไหมได้กำไรมาผมบอกว่าอย่างเงี้ยขาดทุนแต่ทำอย่าทำอันนั้นผมฝากไว้ว่าทำอะไรไม่ต้องผมมาทำอะไรก็ได้ขอให้ทำให้สิ่งสำคัญคือต้องก้าวไปมากกว่าเขา1ก้าว2ก้าวไว้ก่อนคือคิดอะไรก็ได้ที่นำเขาไว้หรือถ้าตามต้องตามให้ทันแล้วจะไม่มีคำว่าขาดทุนค่ะครับนะคะวันนี้นะคะเราได้ความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการทำชวนชมนะคะว่ามีกี่สายพันธุ์ทำอย่างไรแนะนำอย่างไรสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ตุชัยอยากฝากไว้ก็คือใจรักค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามค่ะถ้าคุณมีใจรักคุณจะทำออกมาได้ดีที่สุดใช่ไหมคะแหมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อนุชามากนะคะที่มาให้ความรู้ของเราให้กระจ่างเลยเรื่องของการทำชวนชมนะคะแล้วก็การต่อยอดธุรกิจที่เป็นการมุมมองตลาดในอนาคตอย่ามองแค่ตลาดในปัจจุบันนะคะยังไงวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากค่ะครับโอ้ยคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการทำเงินกับการทำชวนชมแหมคุณผู้ชมคะการทำธุรกิจการทำเกษตรกรรมไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ว่าคุณคิดที่จะทำเงินกับมันอย่างไรนะคะแหมวันนี้สำหรับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะผู้ชมนะคะสามารถแนะนำติชมหรือส่งกำลังใจให้ทีมงานได้ที่เบอร์ที่ขึ้นล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะตัวดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กุหลาบแองเจล่ากุหลาบที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอังกฤษเป็นกุหลาบเลื้อยลำต้นแข็งแรงสามารถเลยได้สูงหรือยาวกว่า5เมตรลำต้นและกิ่งมีหนามแหลมมีใบเป็นรูปไข่ออกดอกเป็นช่อแต่ละช่อดอกย่อย 3-5 ดอกกลีบดอกรูปกลมมนเรียงซ้อนกันเป็นสีชมพูมีกลิ่นหอมเวลาออกดอกจะบานพร้อมกันทั้งต้นออกดอกตลอดปีและมีผลเป็นรูปไข่นิยมปลูกเป็นซุ้มหรือห้าง